ทยธรรมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิจันทนจุลพงศ์ค่ะนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณแพนครับสวัสดีคุณบอยนะครับครับหุ้นไทยนี่แข็งแรงทีเดียวนะครับล่าสุดเหมือนจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้เล็กๆด้วยใครจะลงก็ช่างเขานะครับหุ้นไทยไม่ลงเลยนะครับเรามองยังไงบ้างครับก็ในสัปดาห์หน้านะครับอย่างที่คุณแพนเรียนไปนะว่าเราก็คงต้องโฟกัสกันที่ตัว SOMC นะครับกับตัวกนง.นะครับจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ากับสัปดาห์ถัดไปนะครับเรียกได้ว่าเป็น2สัปดาห์นะครับแข่งกันขึ้นดอกเบี้ยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในตลาดไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่นะครับในช่วงปรับดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ย2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังเงินเฟ้อออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้เนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงหลายเทขายลงมานะครับเพราะว่าคาดกันว่าตัวเฟดอาจจะต้องเร่งดอกเบี้ยขึ้นนะครับแรงกว่าที่เคยนะครับเราเริ่มเห็นตัวเลข 1% นะครับจากเดิมที่คาดกันไว้เนี่ย 0.5 ถึง 0.75% นะมันเลยทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐตอนนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะตัว2ปีตัวสั้นนะครับซึ่งมันใกล้กับตัวเฟดเฟลเลตมากที่สุดนะฮะก็พุ่งมาแรงนะครับเกือบ 4% แล้วตอนนี้นะครับแต่ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับตัวบอนด์ยูโรยาวตอนนี้เนี่ยกลับขึ้นได้น้อยกว่านะครับตัว10ปีเนี่ยนับถึงตอนนี้ยังไม่มีหวายนะครับซึ่งยังอยู่ต่ำกว่า 3.5% อยู่นะครับทำให้inward yield curve นะครับในรอบนี้เนี่ยมันกลับมากว้างขึ้นนะครับเป็น40 basis point นะครับซึ่งตัวบอนด์ยูโรยาวตัวนี้เนี่ยมันมีผลนะครับต่อมูลค่าของหุ้นนะครับแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากความผันผวนเศรษฐกิจในสหรัฐเนี่ยผ่านตัวบอนด์ยิลด์10ปีตัวนี้แหละมันเลยทำให้เห็นนะครับว่าถึงแม้ตลาดหุ้นในสหรัฐจะลงไปลบ 5-6% ใน2วันเนี่ยแต่ตลาดหุ้นไทยกลับไม่ได้ปรับตัวลงแรงขนาดนั้นเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์ของไทยเนี่ยมันตามตัว10ปีของสหรัฐนะในเมื่อ10ปีสหรัฐขึ้นได้น้อยนะครับของไทยก็ขึ้นไม่มากเช่นกันการดีเลย์ PE ตลาดหุ้นไทยมันเลยเจอผลกระทบไม่ค่อยเยอะอันนั้นคือภาพที่มันเกิดขึ้นไปในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเรานะครับไปโฟกัสในการประชุมให้วงซีในสัปดาห์หน้านะก็ต้องแยกนะครับว่าไหนมุมมองตลาดอันไหนคือข้อมูลที่มีผลต่อเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนะครับตลาดอาจจะดูกังวลนะครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะครับซึ่งเราเองก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในมือของเฟดก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยเขามีพัฒนาการของข้อมูลนะหรือที่เราเรียกว่าตัว data dependent เนี่ยระหว่างการประชุม2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างไรบ้างนะซึ่งเราพบว่าไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับต่อเงินเฟ้อเนี่ยทั้งดีมานด์ทั้งคอสเนี่ยมันลดลงมาหมดแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นอัตราการว่างงานนะครับปรับสูงขึ้น 3.5 มา 3.7% คอนซัมชันในประเทศแม้อาจจะมีเริ่มฟื้นมาบ้าง นะครับจากเรื่องของราคาน้ำมันมันชะลอลงมาแต่โดยรวมเนี่ยตัวเลขค้าปลีกนะครับก็ไม่ได้โกรธมากนะครับบวกก็ประมาณ 0.3% นะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวของราคาบ้านในสหรัฐเนี่ยอัตราเร่งรายเดือนในเดือนนี้เนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากเดือนที่แล้วใน 1.3% ตอนนี้ลงมา1เหลือ 0.1% ซึ่งมันไม่ทำนิวไฮมา5เดือนติดแล้วตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลงลึกในรายละเอียดเงินเฟ้อในที่เพิ่งประกาศไปเมื่อ2วันก่อนจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังลงได้น้อยกว่าที่ตลาดคาดกันไว้เนี่ย มันเกิดจากเรื่องของราคาที่มันเกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยหรือตัวเชลเตอร์นะครับตัวนี้มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับซึ่งสัดส่วนมัน 30% ในรายได้เงินเฟ้อเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเชลเตอร์มาขยับปีเงินเฟ้อก็จะขยับตามนะแต่เรามองแบบนี้นะครับว่าตัวเชลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะช้านะครับเราจึงมักไปดูตัวราคาบ้านแทนนะครับซึ่งมันจะหลีดตัวเชลเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าราคาบ้านสหรัฐมันไม่ทำนิวไฮมา5เดือนแล้วและเดือนนี้มันร่วงหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเงินเฟ้ออย่างตัวเชลเตอร์ที่มันยังค้างระดับสูงแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทำแหลกมากกว่านะครับซึ่งถ้ามันพ้นช่วงทำแหลกเมื่อไหร่แล้วลดลงมาราคาบ้านตัวเงินเฟ้อก็จะเริ่มปรับลงอันนี้คือdata dependent ทั้งหมดนะครับที่เฟดเขามีอยู่ในมือก่อนที่จะประชุม FOMC มันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆเงินเฟ้อสหรัฐมันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่ตลาดเขามองมาอยู่นะบวกกับตัวเศรษฐกิจมันก็เริ่มชะลอลงมานะเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยคงไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปถึง 1% นะครับเรายังให้น้ำหนัก 75 เป็น 10 พอยต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ยังต้องระมัดระวังอย่างนึงก็คือเรื่องของท่าทางของเฟดนะครับหลังจากที่เขาประชุมเนี่ยอาจจะมีการออกมาในโทนเขาคิดนะครับซึ่งระยะหลังที่เฟดเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งต้องระวังเรื่องนี้นะครับว่าอาจจะทำให้ตลาดในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงมาได้นะครับแต่ถ้าแพนิคลงมานะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยก็ไม่ต้องกลัวมากนะครับเราจะแนะนำว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นไทยปรับลงมาเนี่ยแนะนำให้ซื้ออยู่นะครับในสองสัปดาห์ข้างหน้าที่จะมีอยู่ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะ